Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะคะกับ ASEAN Eyes และดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคุณผู้ฟังบางคนอาจจะได้ข่าวของซัลมานรัชดีนักเขียนอังกฤษเชื้อชาติอินเดียที่ถูกชายคนหนึ่งบุกทำร้ายอาการสาหัสกลางเวทีงานวรรณกรรมที่นิวยอร์กนะคะสันนิษฐานกันว่าเกิดจากการที่เขาถูกหมายหัวเพราะว่านวนิยายชื่อ Satanic Verses ของเขาเนี่ยที่เขียนเอาไว้เมื่อ30ปีมาแล้วถูกผู้นำอิหร่านอายะตุลลาห์โคไมนีในอดีตชี้ว่าหมิ่นศาสนาอิสลามแล้วก็ใช้หลักกฎหมายอิสลามประกาศตัดสินประหารชีวิตเข้ามาตั้งแต่นั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ดิฉันคิดถึงคำของอันโตนิโอทูเบ้นักเขียนชาวสเปนคนหนึ่งนะคะที่เขียนเอาไว้ว่าหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่ามันทำให้คนคิดส่วนจะคิดยังไงนั้นเนี่ยก็มีนักเขียนชาวสเปนอีกคนหนึ่งชื่อว่าคาร์ลอฟซาฟนะคะเขาบอกว่าหนังสือนั้นเนี่ยเหมือนกับกระจกนะคุณเห็นมันอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละเรื่องของซัลมานรัชดีเนี่ยทำให้ดิฉันคิดถึงนักเขียนใกล้ๆบ้านของเราคนหนึ่งนะคะชีวิตของเขามีแต่สีสันที่เหลือเชื่อเขาเป็นนักเขียนเดนตายที่เขียนหนังสืออย่างมอบกายถวายชีวิตแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ดิฉันก็เลยอยากเอาเรื่องของเขามาเล่าสู่กันฟังค่ะนักเขียนคนนี้คือปราโมทยาอนันตตูจากประเทศอินโดนีเซียปราโมทยาอนันตตูที่ในอินโดนีเซียเรียกกันสั้นๆว่าปรามนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนหมายเลขหนึ่งของอินโดนีเซียเป็นนักเขียนชาวอินโดนีเซียคนเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมมาแล้วหลายรอบงานเขียนชิ้นเอกของเขาที่รู้จักกันทั่วโลกเนี่ยเป็นชุดนวนิยายชื่อจตุรภาคเกาะบูรูบูรูเป็นชื่อเกาะแห่งหนึ่งที่รัฐบาลทหารของอินโดนีเซียใช้เป็นที่ขังนักโทษการเมืองในช่วงกลางทศวรรษที่1960ถึงปลาย1970นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ปราโมทยาถูกคุมขังนานถึง14ปีแล้วก็ยังเป็นที่ที่เขาใช้เขียนนวนิยายชุดนี้ด้วยวิธีการที่เหลือเชื่อที่ดิฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปค่ะไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าปราโมทยาเนี่ยเป็นคนที่ให้คุณค่ากับเสรีภาพในการเขียนที่สุดเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยดิฉันก็พบเอกสารชิ้นหนึ่งนะคะเป็นบทสัมภาษณ์เขาในปี2522ที่นักข่าวที่ชื่อซาลิมซาอิดเนี่ยถามเขาหลังจากที่ถูกปล่อยตัวว่าตอนที่ติดคุกอยู่เนี่ยเขามีเสรีภาพในการเขียนหรือเปล่าคำตอบของปราโมทยาเนี่ยแหลมคมโดนใจดิฉันมากนะคะเขาตอบว่าในการเขียนเนี่ยตัวผมต้องสร้างเสรีภาพของผมขึ้นมาเองจตุรภาคเกาะบูรูเป็นนวนิยายประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการก่อตัวของสำนึกในการต่อต้านเจ้าอาณานิคมดัตช์ในช่วงต้นศตวรรษที่20นิยายชุดนี้เนี่ยประกอบไปด้วยหนังสือ4เล่มพูดถึงชีวิตแล้วก็การเติบโตทางความคิดของตัวเอกของเรื่องที่เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งมาจากตระกูลของชนชั้นสูงชาวชวาที่มีเชื้อสายเจ้าแบบห่างๆนะคะชายหนุ่มคนนี้ชื่อว่ามิงเก้หรือที่เรียกแบบชวาก็คือระเด่นมาสมิงเก้มิงเก้เนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มีโอกาสได้รับการศึกษาแบบยุโรปในโรงเรียนของดัตช์ที่ปัตตาเวียที่เป็นเมืองหลวงของชวาในตอนนั้นนะคะเขาเป็นนักศึกษาที่ฉลาดแล้วก็รู้รอบมีความชื่นชมอารยธรรมแล้วก็ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตกแต่เขาก็ค่อยๆสะสมความรู้สึกที่ใฝ่หาเสรีภาพนะคะ
เมื่อตัวเองพบกับการกดขี่เหยียดหยามจากเจ้าอาณานิคมแล้วก็เขาก็เห็นการกดขี่แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นต่อคนรอบๆข้างของเขาเขาก็เลยตัดสินใจทิ้งวิชาแพทย์แล้วก็เริ่มการต่อสู้ด้วยการตั้งหนังสือพิมพ์ขึ้นมาฉบับหนึ่งเพื่อเป็นสื่อในการตีแผ่การกดขี่ของดัตช์ชีวิตของมิงเก้เนี่ยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะคะจุดหักเหจุดหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เขาตกหลุมรักกับลูกสาวของผู้หญิงชาวชวาคนหนึ่งที่เป็นภรรยาน้อยของชาวยุโรปคนหนึ่งความรักของมิงเก้เนี่ยมีอุปสรรคขวางหนามแล้วก็จบลงด้วยความเศร้านะคะเมื่อคนรักของเขาเนี่ยต้องตายลงในขณะเดียวกันเนี่ยในฐานะของนักหนังสือพิมพ์ที่มีจุดยืนต่อต้านดัตช์เนี่ยเขาก็เจอกับการคุกคามทางการเมืองต่างๆนานาที่รุนแรงมากแล้วในเรื่องเนี่ยเขาก็มีศัตรูคนสำคัญอยู่คนหนึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจชาวชวาที่มีความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองคือทั้งรักทั้งชังเขาทั้งนับถือเขาแล้วก็เกลียดเขาด้วยเป็นคนที่คอยติดตามราวีเขาอย่างถึงที่สุดแล้วก็เป็นคนที่จับเขาเนรเทศออกจากเกาะชวาจตุรภาคเกาะบูรูเนี่ยไม่ได้จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะคะคุณผู้ฟังในหนังสือเล่มสุดท้ายของนักวิทยายชุดนี้เนี่ยปราโมทยาก็บรรยายภาพของมิงเก้เมื่อตอนที่เขากลับมาที่ชวาอีกครั้งหนึ่งหลังจากถูกในประเทศไปถึง5ปีนะคะเขายังเป็นหมิงเก้คนเดิมแต่ว่ากลับมาพร้อมกับความเจ็บป่วยกลับมาคนเดียวตัวเปล่าๆแล้วก็พบกับความผิดหวังเสร็จแล้วก็เสียชีวิตไปอย่างเงียบๆนะคะปราโมทยาบรรยายฉากที่หมิงเก้กลับสู่ชวาผ่านคำบอกเล่าของผู้บังคับการตำรวจศัตรูเก่าที่บรรยายว่ามิงเก้เนี่ยเดินทางมาถึงปัตตาเวียยังไม่มีอะไรเลยในมือเขาหิ้วกระเป๋าเดินทางใบเดียวเขาเริ่มออกตามหาเพื่อนๆแล้วก็สถานที่ที่เขาเข้าใจว่ายังมีอยู่วนเวียนอยู่ในปัตตาเวียจากตลาดแห่งหนึ่งไปยังอีกตลาดหนึ่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์เดินเข้าเดินออกตามตรอกซอกซอยมุ่งตรงไปโรงแรมที่เขาคิดว่ายังเป็นของเขาอยู่แต่ก็มีคนบอกเขาว่าโรงแรมนี้เนี่ยถูกประมูลขายไปนานแล้วเขาออกจากโรงแรมด้วยความผิดหวังเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปมองบ้านหลังแรกที่เขาเคยเช่าที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลที่เป็นวิทยาลัยการแพทย์ที่เขาเคยเรียนเดินไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าภรรยาของเพื่อนไม่ยอมรับบอกว่าถูกห้ามไม่ให้ต้อนรับเขาเขาไปแอบมองผ่านหน้าต่างของตึกโรงพิมพ์เก่าของตัวเองที่ถูกปิดไปแล้วแต่เขาไม่รู้จักใครเลยแม้กระทั่งบ้านของเขาเองก็ถูกยึดเขาหวังจะพบภรรยาไปตามหาเธอแต่ก็พบว่าเธอถูกในประเทศออกจากชวาไปแล้วเขาเคว้งคว้างไม่รู้จะไปหาเธอที่ไหนอยู่ตอนหนึ่งที่ประโมทยาเขียนบรรยายสภาพของมิงเก้ผ่านคำพูดของนายตำรวจคนนี้เอาไว้อย่างนี้นะคะเขาเดินวนเวียนด้วยความงุนงงเหมือนนกปีกหักจนไปพบกับป้อมยามที่สร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่ที่ไม่มีคนอยู่อยู่บริเวณข้างถนนเขาก็เลยเข้าไปข้างในเมื่อตอนที่อยู่คนเดียวกลางดึกแน่นอนว่าเขาต้องคิดถึงอดีตขึ้นมาอีกครั้งนึงเขาต้องคิดว่าบ้านเกิดแล้วก็คนของเขาช่างสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาอย่างไรเช่นนี้เขาผู้ซึ่งมีชื่อเสียงเมื่อ5ปีที่แล้วเวลานี้กลายเป็นผู้ที่ถูกลืมถูกโยนทิ้งเหมือนเศษผ้าเก่าๆเขาผู้ซึ่งครั้งหนึ่งมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการเป็นผู้นำเวลานี้ไม่มีผู้ตามแม้แต่คนเดียวในเรื่องบอกว่าตำรวจคนนี้บรรยายสภาพของมิงเก้ด้วยความสะใจนะคะแต่ท้ายที่สุดเขาก็พูดว่ามิงเก้เป็นครูคนหนึ่งเป็นครูผู้ที่นำเอาความคิดของโลกยุคใหม่มาสู่สังคมชวาเป็นครูที่มีผู้เดินตามรอยเท้ามากมายแล้วก็ลึกๆแล้วเนี่ยมิงเก้ก็เป็นครูของเขาด้วยเรื่องของมิงเก้เนี่ยปราโมทยาเขียนขึ้นจากชีวิตจริงของนักหนังสือพิมพ์ที่มาจากครอบครัวชั้นสูงชาวชวาคนหนึ่งชื่อติโตอาดีซูโยนะคะคนคนนี้เป็นหนึ่งในวีรบุรุษของชาติเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งนักหนังสือพิมพ์อินโดนีเซีย
เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ชื่อเมดานปริยายีที่ถือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่มีชาวอินโดนีเซียเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเขาเกิดขึ้นในยุคเดียวกับที่เป็นฉากของนวนิยายมิงเก้เนี่ยนะคะแล้วก็จบชีวิตอย่างเงียบๆน่าเศร้าเมื่ออายุราวๆ 37-38 ปีเท่านั้นเองค่ะถ้าใครได้เห็นรูปของนักหนังสือพิมพ์ผู้นี้นะคะก็จะรู้เลยว่านี่แหละคือต้นแบบของมิงเก้ที่แท้จริงเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีดูเป็นคนช่างคิดเป็นปัญญาชนนะคะในรูปเนี่ยเขาใส่เสื้อสูทผูกหูกระต่ายไว้หนวดตามสมัยนิยมแต่ก็ใส่หมวกแบบชนชั้นสูงของชาวชวาในภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาจากนวนิยายจตุรภาคเกาะบูรูเนี่ยนักแสดงที่รับบทมิงเก้ก็แต่งตัวแบบนี้เหมือนกันค่ะสำหรับปราโมทยาอนันตตูนะคะเขาเกิดที่เมืองโบราทางฝั่งตะวันออกของเกาะชวาเกิดเมื่อพ.ศ. 2469หรือประมาณ96ปีมาแล้วพ่อของเขาเนี่ยเป็นครูผู้มีแนวคิดแบบชาตินิยมส่วนแม่มาจากครอบครัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาสนาอิสลามที่เป็นที่นับถือในชุมชนปราโมทยาไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งนะคะที่จริงเขาเป็นเด็กหลังห้องด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนที่เรียนประถมต้นเนี่ยเพื่อนๆของเขาใช้เวลา3ปีกว่าจะเรียนจบแต่ว่าเขาใช้เวลาถึง6ปีเป็น2เท่าของคนอื่นเลยทีเดียวถึงแม้ว่าปราโมทยาจะเป็นนักเขียนในอดีตแต่เขาเป็นนักเขียนที่อยู่ในรุ่นพ่อหรือรุ่นคุณปู่ของพวกเราบางคนไม่ได้อยู่ในอดีตที่ห่างไกลมากนะคะเขาเกิดปีเดียวกับอังคารกัลยาณพงศ์หรือท่านอังคารกวีคนสำคัญของไทยแล้วก็แก่กว่ารงวงสวรรค์แค่6ปีเท่านั้นเองค่ะดิฉันพูดได้เลยนะคะว่าชีวิตของปราโมทยาเนี่ยผกผันขึ้นลงๆเหมือนกับนิยายของเขานั่นแหละค่ะเขามีชีวิตอยู่ในช่วงของประวัติศาสตร์อินโดนีเซียที่เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างเข้มข้นหลายรอบนะคะตั้งแต่ยุคของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากดัตช์ยุคของการสร้างชาติอินโดนีเซียแล้วก็ยุคของเผด็จการทหารเขาอยู่จนกระทั่งเห็นลัทธิเผด็จการล้มไปในความเป็นนักเขียนของเขาเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นแบบเหล็กไหลเลยนะคะเป็นนักเขียนที่ทั้งดื้อแล้วก็อึดที่จะเขียนเขาสามารถรักษาความเฉียบคมแล้วก็จินตนาการของตัวเองไว้ได้สามารถเขียนเรื่องที่มีความซับซ้อนทั้งทางอารมณ์แล้วก็ข้อมูลได้ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงอย่างมากในวัยเด็กเนี่ยปราโมทยาได้รับอิทธิพลทางความคิดชาตินิยมมาจากคุณพ่อเขาตั้งแต่เด็กๆนะคะพอจบมัธยมปลายเขาก็เข้าเรียนในโรงเรียนที่สอนเรื่องเทคนิคเกี่ยวกับวิทยุเรียนได้1ปีแล้วก็เริ่มทำงานหลายอย่างพอกองทัพญี่ปุ่นบุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อำนาจของเจ้าอาณานิคมดัตช์ที่มีมากว่า350ปีเนี่ยก็เริ่มจางลงปราโมทยาก็เข้าทำงานในสำนักข่าวญี่ปุ่นได้ไม่นานนะคะอินโดนีเซียที่นำโดยพลเอกสุกาโน่ผู้นำชาตินิยมก็ประกาศเอกราชในพ.ศ. 2488พอสงครามโลกครั้งที่2จบลงญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วก็ถอนตัวออกไปถึงตอนนั้นเขาก็เข้ารับงานเป็นหัวหน้าข่าวภาคการพิมพ์ของนิตยสาร The Voice of Free Indonesia หรือเสียงอินโดนีเซียเสรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสร้างชาติยุคใหม่อย่างเต็มตัวหลังจากนั้นเนี่ยเนเธอร์แลนด์ย้อนกลับมาอ้างอำนาจเหนืออินดิสตะวันออกอีกครั้งหนึ่งปราโมทยาก็เลยติดคุกครั้งแรกเป็นเวลา2ปีนะคะอย่างไรก็ตามเนเธอร์แลนด์ก็ถอนตัวออกไปอย่างแท้จริงในปี2492ในตอนที่เขาติดคุกอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มเขียนเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายเรื่องยาวเรียกได้ว่าเริ่มเรียนรู้การเขียนหนังสือในคุกเป็นครั้งแรกนะคะตอนนั้นเขาคงไม่รู้เลยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ทำอย่างนี้อีกเป็น10ปีเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็นนักคิดอิสระเนี่ยหลังจากที่อินโดนีเซียก่อตั้งเป็นประเทศได้สำเร็จแล้วเขาก็ยังไม่วายมองว่าจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศเนี่ยยังคงเป็นศูนย์กลางของระบบเจ้าขุนมูลนายเหมือนกับในอดีตชนชั้นสูงที่เคยสนับสนุนเจ้าอาณานิคมก็ย้ายข้างหันไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลชาตินิยมได้รับตำแหน่งใหญ่โตมีอำนาจกันเป็นแถวๆ
ส่วนตัวเขาเองในตอนนั้นก็หันไปตั้งหนังสือพิมพ์ที่อยู่ได้อย่างลุ่มๆดอนๆ นะคะระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็เขียนงานเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์สังคมออกไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีโอกาสเดินทางไปประเทศต่างๆจนกระทั่งได้ไปที่ประเทศจีนในพ.ศ. 2499พอเขากลับมาจากประเทศจีนเนี่ยเขาก็มาพร้อมด้วยความคิดใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะความคิดที่ว่านักเขียนเนี่ยสามารถที่จะมีบทบาทในการปฏิรูปสังคมได้ตอนนั้นแนวคิดของเขาก็เริ่มหันไปทางซ้ายนะคะซึ่งเป็นความคิดที่สอดคล้องกับประธานาธิบดีสุการโนไม่นานเขาก็เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวรรณกรรมของสถาบันวัฒนธรรมประชาชนที่เรียกย่อๆว่าเลคราที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเองเป็นที่รู้กันนะคะว่าเลคราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของนักเขียนที่มีแนวคิดแบบมาร์กซิสเลนินิสหรือว่าเป็นฝ่ายซ้ายนั่นแหละค่ะซึ่งแนวคิดนี้ของเขาเนี่ยทำให้ประโมทยาถูกวิจารณ์จากนักเขียนในยุคต่อมาไม่น้อยเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีตำแหน่งอยู่ในเลคราเขาก็ยังไม่วายติดคุกนะคะเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาอินโดนีเซียเนี่ยมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นแก้ไม่หายสักทีจนกระทั่งเริ่มคลี่คลายไปในเวลาที่ไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี่เองนั่นคือเรื่องทัศนคติทั่วไปที่ไม่ชอบคนจีนหรือชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนสาเหตุที่ประโมทยาติดคุกในตอนนั้นก็คือเขาแสดงความเห็นสนับสนุนชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนอย่างตรงไปตรงมาตอนนั้นเขาก็ติดคุกแค่เบาๆนะคะคือแค่1เดือนการเมืองอินโดนีเซียในช่วงนั้นยุ่งเหยิงมากนะคะพรรคการเมืองแล้วก็ผู้นำทางการเมืองจากขั้วต่างๆเนี่ยแตกแยกช่วงชิงอำนาจกันวุ่นวายไปหมดประธานาธิบดีสุการโนก็เลยตัดสินใจประกาศแนวทางการปกครองประเทศตามความคิดของเขาที่เรียกว่าประชาธิปไตยนำวิถีด้วยความหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาการเมืองภายในประเทศประชาธิปไตยนำวิถีเนี่ยถือหลักปัญจศีลาหรือหลัก5ประการเป็นอุดมการณ์ของชาติปัญจศีลาประกอบด้วยความคิดเรื่องความเชื่อในพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวเรื่องหลักการมนุษยนิยมชาตินิยมแห่งความเป็นอินโดนีเซียอำนาจอธิปไตยของปวงชนและก็ความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันสำหรับชาวอินโดนีเซียทั้งปวงหลักปัญจศีลาอยู่รอดอย่างแข็งแกร่งมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะแต่ว่าประธานาธิบดีสุการโนอยู่ต่อไปอีกไม่นานค่ะคุณผู้ฟังพอประกาศประชาธิปไตยนำวิถีแล้วเนี่ยประธานาธิบดีสุการโนก็ดำเนินนโยบายหลายอย่างนะคะทั้งที่ดีแล้วก็ที่มีปัญหาแล้วก็เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้บางนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายบุกมาเลเซียนะคะอินโดนีเซียในตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำมากขึ้นก็เลยเกิดการเดินขบวนต่อต้านสุการโนหลายครั้งทั้งในจาการ์ตาและที่อื่นๆในประเทศที่มาจากการที่ประชาชนต้องทนกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำรวมทั้งการปลุกระดมมวลชนของฝ่ายตรงกันข้ามของเขาแล้วข่าวร้ายก็เดินทางมาถึงในพ.ศ. 2508นะคะเรื่องนี้ถ้าพูดแบบตลกร้ายก็ต้องบอกว่าประโมทยากำลังจะได้รับโอกาสเขียนนวนิยายที่ดีที่สุดในชีวิตเพื่อฝากไว้คู่กับอินโดนีเซียแต่โอกาสนั้นเข้าได้มาด้วยราคาที่แพงมากค่ะนั่นคืออิสรภาพที่เสียไปอย่างน้อย14ปีในฐานะของนักโทษการเมืองปี2508เนี่ยเป็นปีที่พลเอกสุฮาโตผู้นำกองทัพอินโดนีเซียทำรัฐประหารด้วยวิธีการที่โหดร้ายแล้วก็สลับซับซ้อนมากนะคะประธานาธิบดีสุการโนตกจากอำนาจภายหลังถูกจับกุมคุมขังแล้วก็เสียชีวิตใน5ปีต่อมานายพลสุฮาโตผู้นำคนใหม่ของอินโดนีเซียจัดการไล่ล่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศเลยนะคะไม่มีใครรู้เลยว่ามีผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอย่างไรแต่ประเมินกันนะคะว่ามีคนไม่ต่ำกว่า 500,000 คนเสียชีวิตคนราวๆ 750,000 คนต้องติดคุกซึ่งปราโมทยาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเวลานั้นเนี่ยเรียกได้ว่าชีวิตเขาไม่เหลืออะไรเลยค่ะคุณผู้ฟังบ้านที่เขาอยู่ในจาการ์ตาก็ถูกเผาต้นฉบับหนังสือที่เขียนไว้ถูกทำลายสองสามเดือนหลังการรัฐประหารเนี่ยเขาก็ถูกจับแล้วก็ขังที่จาการ์ตาก่อน
พอถึงปี2512เขาก็ถูกส่งไปกักกันตัวที่เกาะบูรูที่อยู่ในหมู่เกาะโมลุกะนะคะห่างไกลจากจาการ์ตาไปถึง 2,200 กิโลเมตรเกาะนี้เป็นเกาะที่รัฐบาลใช้กักขังนักโทษการเมืองจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับเกาะตารุเตาในทะเลอันดามันของเราในสมัยหนึ่งนะคะพูดง่ายๆก็คือเขาถูกจับไปปล่อยเกาะนั่นแหละค่ะส่วนข้อหาในการจับกุมเขาเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญของสถาบันวัฒนธรรมประชาชนที่มีแนวคิดมาร์กซิสเลนินิสแล้วก็มีสายสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียประโมทยาเนี่ยไม่ได้เป็นคนเดียวที่ถูกจับปล่อยเกาะโดยไม่มีข้อหาที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าระหว่างพ.ศ. 2512ถึง2522ที่เกาะบูรูเนี่ยมีนักโทษเกือบ 12,000 คนคนจำนวนมากเป็นปัญญาชนไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์หรือว่าศิลปินนะคะเขาถูกจับโดยที่ไม่ถูกตั้งข้อหาเช่นเดียวกันมีอดีตนักโทษหลายคนที่เป็นนักเขียนหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วก็ได้ตีพิมพ์บันทึกสภาพชีวิตของตัวเองบนเกาะบูรูเนี่ยตีพิมพ์ออกมาหลายเล่มทีเดียวนะคะแต่มีบันทึกที่น่าสนใจเล่มหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังมาจากอดีตนักศึกษาสถาปัตยกรรมคนหนึ่งชื่อมาร์สนูรสโมโนที่ถูกขังอยู่ที่นั่น8ปีเพราะว่าเขาเป็นนักศึกษาสถาปัตยกรรมนะคะมาร์สนูรสโมโนเนี่ยก็ใช้วิธีบันทึกสภาพชีวิตตัวเองบนเกาะบูรูในลักษณะของภาพสเก็ต75ภาพเริ่มจากภาพแรกก็คือภาพของตัวเขาเองตอนที่อายุ25ปีที่กระโดดลงจากเรือบรรทุกนักโทษเพื่อขึ้นฝั่งเรือลำนั้นมีนักโทษ500คนอยู่บนเรือ5วันอย่างไม่รู้เลยนะคะว่าจะถูกพาตัวไปที่ไหนนูรุสโมโนตีพิมพ์หนังสือภาพนี้พร้อมกับคำอธิบายอย่างหนา365หน้านะคะตอนที่เขาได้พิมพ์หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามีอายุ78ปีแล้วค่ะเขาก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะว่าชีวิตนักโทษบนเกาะบูรูเนี่ยตอนนั้นข้าวจานเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเกาะบูรูเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่กว่าสิงคโปร์ถึง13เท่าแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากป่านะคะเป็นแหล่งแพร่เชื้อมาเลเรียจากยุงที่ชุกชุมอาหารที่คุกแจกก็ขาดแคลน 2-3 เดือนแรกที่เดินทางไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนต้องนอนในที่โล่งนักโทษที่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางจะถูกใช้ให้หักร้างถังพงทำไร่ทำนาหาอาหารให้ตัวเองเครื่องไม้เครื่องมือก็มีจำกัดมากนะคะส่วนผลผลิตที่ได้มาก็จะถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมค่ายเจ้าหน้าที่พวกนี้นั่นแหละจะเป็นคนที่คอยลงโทษแล้วก็ทรมานนักโทษพวกนักโทษต้องเอาชีวิตรอดด้วยการกินทุกอย่างที่กินได้รวมทั้งกินหนูด้วยนะคะสภาพแวดล้อมแบบนี้ล่ะค่ะเป็นสภาพแวดล้อมที่ปราโมทยาเขียนชุดนวนิยายที่สำคัญที่สุดของอินโดนีเซียจำนวน4เล่มได้สำเร็จเขาเขียนจตุรภาคเกาะบูรูด้วยวิธีการที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ฟังเป็นวิธีที่ต้องอาศัยความอดทนทั้งของตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนนักโทษด้วยกันด้วยในค่ายนักโทษที่บูรูเนี่ยไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ใช้ปากกาแล้วก็กระดาษนะคะปราโมทยาก็เลยเขียนมันขึ้นในหัวแล้วก็จำเอาไว้พอตกกลางคืนเขาก็ท่องเรื่องให้เพื่อนนักโทษฟังแล้วเพื่อนๆก็แบ่งกันจำคนละตอนต่อมาเมื่อเขาสามารถหากระดาษแล้วก็ดินสอได้เขาก็แอบเขียนนะคะเพื่อนๆก็เล่าเรื่องนั้นกลับไปให้เขาเขาก็จดแล้วก็แต่งต่อหลังจากนั้นเนี่ยพอต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ในค่ายบางคนที่มีความเห็นอกเห็นใจพวกนักโทษก็ช่วยกันแอบเอาต้นฉบับออกจากเกาะบูรูไปตีพิมพ์อย่างลับๆที่ชวาบทความในนิตยสารนิวยอร์กเกอร์ของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับนับถือในฐานะของนิตยสารสำคัญในวงวรรณกรรมเขียนเอาไว้ในพ.ศ. 2539นะคะยกย่องจตุรภาคเกาะบูรูว่าเป็นงานเขียนในตำนานด้วยเหตุผลหลายอย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยคือมันเป็นงานที่แต่งด้วยการบอกเล่าเช่นเดียวกับบทกวีของโฮเมอร์กวีกรีกในตำนานซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้แต่งมหากาพย์อีเลียดแล้วก็โอดิซีนะคะ
นอกจากนั้นจัตุรภาคเกาะบูรูเนี่ยยังเป็นเรื่องราวที่มีความซับซ้อนทั้งทางอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้ปราโมทยาแต่งขึ้นมาจากความทรงจำจากข้อมูลที่เขาเคยค้นคว้าล้วนๆโดยที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงอะไรเลยพอจัตุรภาคเกาะบูรูได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอินโดนีเซียแล้วต่อมาก็ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างลับๆเหมือนกันนะคะโดยนักการทูตชาวออสเตรเลียคนหนึ่งชื่อแม็กซ์เลนแล้วก็แปลเป็นภาษาอื่นๆอีกอย่างน้อย22ภาษากลายเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกในขณะที่นวนิยายชุดนี้ได้รับการเผยแพร่ในต่างประเทศอย่างกว้างขวางแต่มันกลับถูกแบนในอินโดนีเซียเองนะคะเป็นเวลา32ปีของรัฐบาลซูฮาโตที่รวมๆกันแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้แบนหนังสือของเขาไม่ต่ำกว่า20เล่มใครที่มีหนังสือเหล่านี้ในความครอบครองถือว่ามีความผิดนะคะดิฉันรู้จักกับอดีตนักศึกษาชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งที่ต้องติดคุกเพราะว่าเขาไปแอบยืนขายหนังสือจัตุรภาคเกาะบูรูอยู่ข้างถนนแต่ถึงอย่างไรเนี่ยนะคะชาวอินโดนีเซียก็ยังได้อ่านมันเพราะว่าคนอินโดนีเซียในต่างประเทศใช้วิธีถ่ายเอกสารหนังสือทีละหน้าแล้วก็สแกนส่งกลับเข้าประเทศทางอินเทอร์เน็ตประเมินกันว่ามีหนังสือจัตุรภาคเกาะบูรูในภาษาอินโดนีเซียประมาณ 500,000 เล่มถูกลักลอบกระจัดกระจายกันไปทั่วประเทศในยุคนั้นนะคะอาจจะพูดได้เลยนะคะว่าในยุคของการต่อต้านซูฮาโตเนี่ยหนังสือต้องห้ามอย่างจัตุรภาคเกาะบูรูก็เลยกลายเป็นหนังสือต้องอ่านในประเทศอินโดนีเซียค่ะถึงแม้ว่าต้นฉบับของจัตุรภาคเกาะบูรูจะถูกลักลอบนำออกจากเกาะได้อย่างครบถ้วนนะคะแต่ก็น่าเสียใจที่ต้นฉบับของหนังสืออีก6เล่มของปราโมทยาเนี่ยถูกยึดแล้วก็ถูกทำลายทิ้งไว้ที่เกาะบูรูนั่นเองแต่ยังไงก็ตามปราโมทยาก็ไม่ย่อท้อนะคะเขาถูกปล่อยตัวจากเกาะบูรูในพ.ศ. 2522แต่ก็ยังถูกกักตัวที่บ้านอีก10กว่าปีจนกระทั่งเป็นอิสระอย่างแท้จริงในปี2535ระหว่างที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาเขียนทั้งบทความเขียนคอลัมน์หนังสือพิมพ์แล้วก็เขียนนวนิยายเรื่องยาวอีกหลายเรื่องนะคะรวมทั้งบันทึกความทรงจำแล้วก็ชีวประวัติของตัวเองในช่วงที่อยู่บนเกาะบูรูที่เขียนขึ้นมาจากจดหมายที่เขาเขียนถึงลูกสาวจากเกาะบูรูแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งหนังสือเล่มนี้พอเขียนจบก็ถูกแบนเหมือนกันนะคะเกาะบูรูเนี่ยมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นมากมายในหนังสือเล่มนี้ปราโมทยาได้บรรยายสภาพของชีวิตนักโทษแล้วก็สภาพแวดล้อมบนเกาะตีพิมพ์ชื่อนักโทษที่เสียชีวิตบนเกาะบูรูที่ตัวเขาเองรวบรวมได้กว่า300คนอดีตนักโทษคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะว่าในสุสานใกล้ๆกับค่ายเนี่ยมีหลุมฝังศพอยู่150หลุมส่วนใหญ่เป็นหลุมศพที่ไม่มีชื่อแล้วก็มีนักโทษอีกจำนวนมากกว่านั้นที่ตายอยู่ที่นั่นโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเป็นเพราะว่าแรงกดดันจากต่างประเทศเนี่ยนะคะโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรสำคัญทำให้รัฐบาลซูฮาโตต้องปล่อยตัวนักโทษทั้งหมดในพ.ศ. 2522แล้วก็สั่งปิดเกาะในปี2523เมื่อกลับมาอยู่ที่ชวาปราโมทยาก็ปรากฏตัวในเวทีทางความคิดเวทีของนักคิดนักเขียนของอินโดนีเซียต่อไปอีกหลายปีนะคะแวดวงปัญญาชนในตอนนั้นเนี่ยคุ้นเคยกับตัวเขาที่เป็นชายชราร่างสันทัดใส่แว่นหนาแล้วก็พูดเสียงดังฟังชัดมีพลังงานล้นเหลือเลยนะคะเป็นคนที่ในมือคีบบุหรี่อยู่ตลอดเวลาภาพของเขากลายเป็นภาพที่คุ้นเคยเป็นที่รักในวงการหนังสือปราโมทยาเสียชีวิตในเดือนเมษายนพ.ศ. 2549เมื่ออายุ81ปีจะว่าไปแล้วหนังสือของปราโมทยาเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันที่ดีที่สุดของคำพูดของนักเขียนสเปนที่ดิฉันเล่าให้ฟังในตอนต้นที่บอกเอาไว้ว่าหนังสือเป็นของอันตรายเพราะว่ามันทำให้คนคิดคุณผู้ฟังคิดอย่างดิฉันไหมคะว่าปราโมทยาใช้ชีวิตของเขาอย่างคุ้มค่าในฐานะของนักเขียนคนหนึ่งเนี่ย
ขาทำในสิ่งที่นักเขียนจำนวนมากใฝ่ฝันไว้นะคะนั่นก็คือการทิ้งมรดกที่ไม่มีวันตายเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังในประเทศที่ตัวเองรักวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast